คุณแอนจักรพงษ์ฟาดปม MU ไม่สมมงนะแม้การประกวดมิสยูนิเวิร์สจบไปแล้วนะครับแต่ดราม่ายังคงต่อเนื่องเพราะว่าแฟนนางงามหลายคนยังติดใจในเรื่องผลของการตัดสินที่ให้สาวงามจากประเทศนิการากัวได้มงกุฎไปครองนะส่วนด้านแอนโทเนียโพซิลนะครับตัวแทนจากประเทศไทยได้แค่รองชนะเลิศอันดับ1 นะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่ามงควรจะลงที่แอนโทเนียมากกว่าล่าสุดเจ้าของอะไร Miss Universe คุณแอนคุณแอนฮัลโหลยูนิเวิร์สเจ้าขององค์กร Miss Universe คุณฮัลโหลยูนิเวิร์สไปยิ่งใหญ่ต้องเสียงสูงกว่านี้ฮัลโหลยูนิเวิร์สได้ออกมาไลฟ์สดถึงประเด็นนี้ว่าเราเป็นเจ้าของนะคะเสียงเขาจะแบบนั้นเสียงพี่แอนก็จะแหบๆนะล้อเลียนเขาเราเป็นเจ้าขององค์กรนะครับคือพัฒนาจากทุกอย่างไม่ได้ทำเสียงไม่ได้ค่ะเราพัฒนาและทุกอย่างต้องรู้แพ้รู้ชนะนะคะจะให้ทุกคนมาว่าคนไทยเป็นเจ้าของแล้วจิ้มใครก็ได้เหรอคะคงไม่ใช่นะคะและเราคงไม่ภูมิใจถ้ากติกาไม่มีจะแข่งขันไปทำไมกรรมการจะมีไปทำไมถ้าอย่างนั้นก็แข่งคนเดียวและให้มงกุฎไปเลยก็จบนักดูที่ดีต้องเคารพกติกาไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตีนะคะกรรมการก็มีหลายประเทศมีคนเอเชียด้วยมีทั้งลาตินอเมริกายุโรปเราเอาใจทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่ะแอนสวมบวก2ใบใบแรกบวกได้ดาลีใบที่2บวกไม่ใช่บวกใบแรกเจ้าขององค์กรอีกใบเป็นคนไทยเนดาลีตะเบะมือยังไงนึกว่าบวกอย่างเงี้ยนึกว่าสวมบวก2ใบเป็นเจ้าขององค์กรแล้วก็อีกใบนึงเป็นคนไทยตลกเราก็ต้องเชียร์เอาก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาจะสวมหมวก2ใบยังไงสวมหมวกทับกันนะแล้วคุณแอนเขายังบอกต่ออีกบอกว่าแอนเนี่ยได้กอดและให้กำลังใจน้องแอนโทเนียนะเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยการแข่งขันมีแพ้มีชนะเราแพ้สักพันครั้งแต่สุดท้ายเราก็ต้องชนะเราไปชนะอย่างอื่นในชีวิตก็ได้หน้าที่การทำงานของครอบครัวเนี่ยเราชนะได้หมดความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอให้แอนโทเนียประสบความสำเร็จต่อไปแต่เขาต้องชมคุณแอนจักรพงษ์คนนั้นเขาสวยนะแต่แปลกใจไหมว่ามิสยูเนี่ยส่งไปเนี่ยแอนกี่คนละใช่ชื่อแอนนะเจ้าของว่าแอนแอนนาเสือคุณแอนจักรพงษ์นี่อ่ะนี่มีหลังจากที่เขาไลฟ์จบไปเนี่ยมีกระแสดราม่าก็ขุดขึ้นมาอีกนะครับส่วนใหญ่นะครับเม้นไปในทางทิศทางเดียวกันแหละว่าผิดหวังกับการตัดสินโดยเฉพาะกรรมการบอกว่ามีไม่เห็นมีแบบไม่หลากหลายอย่างที่คุณแอนบอกเลยมันมีไม่กี่ประเทศเองเนี่ยคอมเมนต์มานะครับบอกว่าปีหน้าขอเสนอกรรมการแต่ละทวีปเลยค่ะคุณแอนมันจะได้ยุติธรรมแต่ละประเทศมีสิทธิ์เข้ารอบพอๆกันถ้านางยุติธรรมนางคงไม่เอากรรมการลาตินทุกคนขนาดนั้นนะคะคนเอเชีย2ลาติน2อเมริกา2มันถึงจะยุติธรรมนะคะคนคอมเมนต์โกรธหรือเราโกรธเราโกรธแต่แรกซื้อมาเพราะสังคยานาเวทีแต่ดูตอนนี้สิไม่แตกต่างจากใจป้าพลล่าค่ะไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลย